สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะพามาเข้าสวนเก็บผักแล้วนะคะผักก็ปลูกได้มาสักประมาณเดือนครึ่งนะคะก็เริ่มเก็บกินได้แล้วค่ะมีหลายอย่างให้เก็บกินนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงๆก่อนงามไหมเอ่ยเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสวนเก็บผักกันเก็บผักชีค่ะเก็บมะเขือค่ะโอเคได้แล้วยี่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นพริกหยวกนะคะเดี๋ยวเก็บพริกหยวกกันสดๆเลยนี่ค่ะว้าลูกใหญ่มากสดๆเลยนี่ค่ะจะเก็บพริกหวานนะนี่แอบมุมอยู่นี่นะคะเอ้ได้แล้วสดๆเลยนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะเราก็จะเก็บเอาเฉพาะลูกที่สุกๆไปทานก่อนนะคะอุ้ยจุกหลุดเลยเอาไปใส่สลัดค่ะได้แล้วนี่ค่ะพวกนี้ยังอีกยาวเลยเนาะน่าเก็บจริงๆเลยกระเจี๊ยบก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงเนาะเอาไปกินกับน้ำพริกได้ละอันนี้บวมงูนะคะเดี๋ยวรอให้โตอีกสักนิดนึงก่อนอันนี้แตงกวาเดี๋ยวให้รอโตกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะค่อยมาเก็บกันเนาะค่ะอันนี้ก็พร้อมให้เก็บแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไม่ได้เก็บหัวละพานะคะหัวละพาแมงลักค่ะกะเพราค่ะเห็นไหมกะเพราแมงลักอันนี้เอาไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสวนภายในบ้านนะแหม่มก็เดี๋ยวจะเก็บดอกอัญชันนะคะไว้ตากแดดให้แห้งเนาะอันนี้ก็เป็นผักในบ้านนะคะเนี่ยบวบงูกับมะระนะปีนขึ้นสูงมากแล้วตรงนี้ก็เป็นมะลินะคะมะลิแล้วนี่ก็มะเขือนะคะมะเขือเทศที่เราทำคลิปวิธีปลูกมะเขือเทศในกระถางกันนะคะเห็นไหมตอนนี้สูงมากแล้วสูงจะสูงกว่าแหม่มแล้วค่ะนะอันนี้ก็กระถินกระถินก็แตกดีค่ะกระถินอันนี้ก็ใบมะกรูดของเราใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้บวบงูนะคะดอกขาวๆเนี่ยค่ะติดดอกเต็มมากเลยขึ้นไปสูงมากอันนี้มะระเดี๋ยวจะเก็บมะระกันนะคะมะระเนี่ยแบบเอาลูกไวเยอะเกินดูสิเนี่ย1 2 3 4 5เริ่มออกลูกเล็กอ่ะเดี๋ยวเก็บลูกนี้กันลูกอื่นจะได้โตๆเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้อืมอันนี้ก็ผักชีนะคะปลูกในกระถางผักชีอันนี้ผักชีลาวโอ้โหผักชีลาวสูงมากสูงเท่าลำเลยไอ้นี่ก็อะไรนะฝรั่งอันนี้ก็ขึ้นช่ายข้างในนะขึ้นช่ายเดี๋ยววางก่อนเยอะเลยผักอันนี้มีหนอนด้วยแพสซอรี่นะคะต้องคอยดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้ามีผีเสื้อมาบินเนี่ยนะโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวหนอนมาเลยผีเสื้อมันจะมาวางไข่นี่คือกะเพราที่ปลูกในกระถางนะเห็นไหมปลูกในกระถางก็ได้กินนี่ตัดแต่งกิ่งเด็ดยอดบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเขาก็จะแตกแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่อีกทีนึง
ักบุ้งเห็นไหมผักบุ้งแล้วก็ผักชีขึ้นแล้วนะผักมีกินตลอดเลยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บตะไคร้กันเนาะก็เหมือนเดิมเวลาจะเก็บก็เอาตัดตรงกลางกอก่อนเวลาจะกินต้องตัดตรงกลางกอเขาจะได้แตกนี่เห็นไหมแหม่มรอยตัดไว้เขาก็แตกแล้วอันนี้บัวบก3กระถางอันนี้ยังไม่ได้โพสต์คลิปให้เพื่อนๆเลยวิธีปลูกผักบุ้งนะชอบพูอันนี้ก็สะระแหน่เดี๋ยวจะเก็บสะระแหน่ปึ๊บปึ๊บอีหมายาไส้โทรดูอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปผ้าละแล้วน้องก็กระถินแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาตัดแต่งผักบุ้งนะคะเขาจะได้แตกนุ่งก็ที่เราปักชำกันนะหัวละพานะคะอยู่2กระถางนู่นนี่ก็เนี่ยค่ะแล้วนี่ก็ตะไคร้นะเห็นไหมตะไคร้เริ่มต้นสูงแล้วที่เราปักชำกันเนาะค่ะแล้ววันหลังเดี๋ยวจะพาเข้าสวนอีกนะคะนู่นผักแพรอยู่ข้างในอันนี้มะนาวเดี๋ยววันหลังจะพามาเข้าสวนเก็บผักกันอีกนะคะ